สวัสดีค่ะห้างดานอีสานค่ะกับบรรยากาศอืมครึมพป็นานเว้นขนาดค่ะพี่น้องเมื่อนี่เป็นวันหยุดเนาะวันอาทิตย์นะคะคิมนี่เขาจะพาพี่น้องมาใส่ปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยอ่าปุ๋ยอินทรีเคมี e นะคะหกสามสามใส่ในส่วนของทุเรียนเท่าเนี่ยค่ะพี่น้องอ่าเดี๋ยวจะพาพี่น้องเบ่งเนาะแถวแรกที่เทาจะใส่นี่ค่ะตัดหญ้าแล้วเรียบร้อยเนาะ นี่ตัดหญ้าแล้วเรียบร้อยอันนี้แถวแรกเลยค่ะแถวแรกมาจากปากท่างบุญเลยค่ะพี่น้องสูดเลยเขาก็จะใส่กรโกฟ่างนะคะเพราะว่านั่นเห็นไหมคะฟางที่เห่ามาตังไว้นี่คือเขากบไันี่มืดนะคะซึ่งแถวนี้ก็คือกะตัดหญ้ากรจังจะมาโกฟางเนาะพี่น้องเนาะบานนี้พ่อตัดหญ้าแล้วๆนี่เขาก็จะใส่ปุ๋ยกรเพื่อบ่ให้ปุ๋ย้งังอยู่ทั้ง เคงฟางนะคะเนื่องจากว่าถาตัวใดทีโกฟางแล้วาฟางมันมันซุมน้ำแล้วเท่ากับสามารถที่จะาวานปุ๋ยใส่บริเวณบนกองฟางแล้วก็หดน้ำได้แต่ว่าถาตัวนี้คือถาเา้าโกฟางแล้วฟางมันทันดีซุ่มน้ำนะคะพี่น้องมันยังฟูอยู่โอกาสทีถาเ้าใส่ปุ๋ยไปคือมันจะตกค้างแล้วก็แล้วเฮยทิมไปซื่อๆนะคะพี่น้องอ่า พราะแถวนี้ที่บ่ใน้ในโกฟ้างคือฮ้าจะมาใส่ปุ๋ยก่อนเนาะ,ะปุ๋ยที่ฮ้าจะใส่มือนี่กับหกสามสามเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะคะพี่น้องระบบน้ำของฮ้าเดี๋ยวนี้ก็คือฮ้ากะใส่ทุกมือนะคะที่มือสาวทุกมือเนาะพี่น้องเนาะ,ะกะคิดว่าจากความรู้สึกนะคะจากช่วงหนาฝนที่ผ่านมาหนาฝนแล้วก็ นาหนาวแห้งๆนะคะต้นทุเรียนเข้าจะเหลืองเลืองแห้งเลย่นแล้วค่ะพี่น้องพ่อมาช่วงนี้ก็คือรู้ซึกว่าเพิ่นจะดีขึ้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเข้าได้เพิ่มทานอาหารล่องให้เพิ่นนําน,นะคะเบิง่งลักษณะใบเพิ่นนี่ก็จะเริ่มเคี้ยวขื้นนะคะเริ่มเขียวขื้น,น,ะะม,นมีชีวิตชีว่าขื้นเบิง่งลักษณะของต้นเพิ่นเนี่ยจะบ่ได้สีสีน้ตาตาลเข้มออกอ่าคือจังเปลือกไม้แห้งนะคะ ก็รู้ซึกว่าจะมีชีวิตชีว่าขึ้นก็คือมีการขยายขยายต้นเพิ่นขึ้นแน่เจักหน่อยนะคะอันนี้เป็นแถวแหลกจากพูนแล้วค่ะทงังปากทา้งเขาเนาะพี่น้องเนาะก็จะเงยาวไปทางพี่เลยเดี๋ยวจะพาพี่น้องเบิง่งทีละทเทละต้นเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะอ่าความรูซสึกของของคนดูแลนี่คือรู้ซึกว่ามันมันดีขึ้นนะคะ ดีขึ้นดีขึ้นกว่าช่วงหนาฝนฝนเล่งๆที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะพอว่าอ่าอเปลี่ยนระบบนนาเป็นมินิสปริงเกอร์น้นะคะพี่น้องรัศมีของมันนี่จะจะไก,กลออกไปจากอ่าน้ำยศนะคะน้ำยศก็คือมันจะมันก็นจะชุ่มแค่เฉพาะอ่าตรงโคนตน้นทุเรียนนะคะแต่ว่านี่ก็คือมันเก็บความชุ่มชื้นไว้บริเวณรอบรอบๆโคนตน้นใ้รัศมีได กวางคืนวางไงคือว่ามันก็นจะเฮ็ุให้พื้นดินเหาชุ่มนะคะชุ่มมืดมือนะคะมันจะบบแหงรอบนอกเพราะมันแหงรอบนอกแล้วมันก็นจะอาจจะเฮตุให้ในส่วนของทุเรียนเฮ่านี่เหี่ยวเชานะคะเนี่ยค่ะพี่น้องเดี๋ยวผ้าพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะนี่กระตัหญ้าแล้วนี่ค่ะ ก็อาจจะมีใบรวงแน่ช่วงที่ผ่านม้านาหนาวหนาวแห้งๆเนาะพี่น้องเนาะลมมันก็แห้งแน่แล้วก็อาจจะมีพวกนอนมากัดกินใบแน่นะคะเนี่ยค่ะก็เขาก็ค่อยๆเบิ้งแต่ว่าจากจากที่เบิ้งด้วยสายตาจาของคนดูแลนี่คือรู้สึกว่ามันดีขึ้นกว่าเก่านะคะเนี่ยเห็นต้นทุเรียนแบบนี้มีสีเขียวขึ้นม้านี่ก็ชุ่มชื้นในหัวใจด้เนาะพี่น้องเนาะ สำหรับค้นที่มักปลูกนะคะเบืงองต้นทุเรียนกะค่อยๆดีขึ้นคนะ,ะบางต้นกะอาจจะยัย่งยังแคะอยู่นะคะยพี่น้องเขาก็ค,อค,อคอ่อยๆปรับปรุงไปตรงใดเนื่องที่มันมันบ่ค่อยดีเขาก็เสริมนะคะเสริมคือบริเวณช่วงที่เดี๋ยวจะให้พี่น้องเบิงนะ่งเนาะเดี๋ยวพาพี่น้องเบิง่งเนี่ยลักษณะใบใหม่บริเนจใจว่าเป็นพวกเพรือว่าเข้าใส่ปุย๋ย ามากเกินไปนะคะใบมันหอแต่ว่าคนที่พ่นรูจักคนก็บ,บอกว่าอาจจะเป็นเพียนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมีฉีดฉีดพ่นกําจัดเพียแน่จังน้อยนะคะพี่น้องดูแลเพิ่นจักน้อยนะคะเข้ากับปฏิเสธบได้เนาะพี่น้องเนาะในส่วนของเคมีนี่ก็ต้องมีใส่แน่นะคะนี่ค่ะมึงลักษณะใบเพิ่นกับค่อนข้างที่จะดีขึ้นอยู่ได้ละคะพี่น้องตะกอนก็คือมันเป็นจุดแล้วก็ ใบนี่ก็จะเลื้องเต็มเลยแต่ว่านี่ก็คืออ่ารู้สึกว่าใบพันจะเขียวขึ้นกว่าเก่าแน่นะคะนี่นะคะสภาพโดยทั่วทั่วไปนี่ให้เบิ่งแถวแถวแหลกก่อนเนาะเบิง่งทีละค่ะพี่น้องเป็นดินทรายนี่นี่อ่าพื้นที่ภาคอีสานของข้าเนี่ยก็จะเป็นเป็นล้วนปนทรายแต่ว่าเป็นทรายเม็ดน้อยนะคะพี่น้องเป็นทรายเม็ดน้อย นี่ก็จะมีการแตกยอดเนี่ยแต่ว่าเบิ้งลักษณะยอดเพิ่นนี่บ่ค่อยบ่ค่อยยาวบ่ค่อยอวบมันยไหนนะคะนี่เป็นยินทรายแล้วมันจะแห้งเร็วแม่พี่น้องเนาะจะแห้งเร็วนี่บางต้นกะแตกยอดออกมาใหม่นะคะบวามุงดูแลไปคิดว่าอ่าน่าจะดีขึ้นกว่าเก่าอยู่นะคะพี่น้องการกุ้ฟังการเฮ็ด ระบบมินิสปริงเกอร์แท่นน้ำยศนะคะตรงจุดใดที่มันอุดตันมันน้ำอาจจะบวถึงเข้าก็อาจจะมีการหิวมโหดแต่ว่ากับบ่ไดดหลายเนาะพี่น้องเนาะนี่ลักษณะแบบนี้นะ่าจะเป็นยังลพี่น้องว่าผู้ลูแะนําำเน่เด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะล่องเอาอะอาบาเมติกนะคะมาฉีดพ่นเบิงบ่หัว่ามันจะมันจะเป็นแนวดเนาะ อาจจะมีแวงเนแวงนีมันกับมาจากหลายสาเหตุนะคะแต่ว่าเบิ้องล้วนะช่วงที่ผ่านมาคือมีแมงกลางคืนนะคะนอนกลางคืนมากัดนํำนะคะนี่บางต้นก็นล้นเกลือบเหมือนเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าก็มีมีปงหยอดออกมานะคะกระทือได้ว่ากะเป็นสัญญาณที่ดีอยู่นะคะพี่น้องนี่พื้นที่ที่โคกมันหน่อยเนาะพี่น้องเนาะ เขาก็จะเลือพื้นที่นี่คู่ระวงังช่วงแปนเมทีเ้าเวนไว้นี่แหละคะ่ะพี่น้องเขาก็จะเอาตรงจุดเนี่ยไปใส่ตรงโคกให้มันกว้างขึ้นนะคะกว,ว้างขึ้นบางทีแหละพี่น้องานาแรงคือดินนี่จะข้าโพลเลยเนี่ยค่ะตรงจุดใดสีบะฮอดเพิ่นก็จะเอานา้ำเน,ะนาะหิวน้ำมะฮอดให้มันดีขึ้นนะคะพี่น้องนี่ อันนี้ต้นสุดท้ายของแถวปลายแถวแล้วก็อาจจะบ่ถึงแน่เพราะว่าเราบบมหนาวคือมันดึงมากคือสายสุดท้ายนี่ก็คือจะบ่ค่อยบ่ค่อยดีเป็นไดนะคะพี่น้องนี่กะโดยร่วมก่อนที่จะใส่ปุ๋ยเนาะพี่น้องเนาะกับประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอโจว้เพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดตามช่องฮังในอีสานได้จ้ะเด้อขอบคุณลหลายๆาค่ะสวัสดีค่ะ